พวกเราได้บรรจุกุนทเมคอนในซีเกมครั้งที่32อย่างเป็นทางการแม้ประเทศไทยจะไม่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันก็ตามแต่พวกเรามีเจ็ดชาติที่จะเข้าร่วมวัดจำเริญได้กล่าวไว้นะครับผมละบ่อยเปลี่ยนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสบายดีสวัสดีพี่น้องป้องไปหมดสุโขสุคนมาพบกับสมจิตละบวยเบนกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่122ส่วนอีพีที่121นั้นสมจิตจะนำเสนอเกี่ยวกับกุนคาเม่ของกัมพูชาแทนที่จะเอากีฬาประจำชาติของตนเป็นกีฬาสาธิตในซีเกมส์แต่ไม่อยากรอส่วนอีพีนี้สมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับกัมพูชายืนยันว่าได้บรรจุกุนคาเม่เข้าในซีเกมส์ยังเป็นทางการแล้วเพราะมีเจ็ดชาติเข้าร่วมแม้ไทยจะปฏิเสธการเข้าร่วมแต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้นะครับสมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่าใน EP นี้สมจิตจะมานำเสนอ3ประเด็นด้วยกัน1กัมพูชายืนยันบรรจุกุนคาเม่ในซีเกมส์ครั้งที่32อย่างเป็นทางการแล้ว2ก็จะเป็นมุมมองของชาวไทยและ3ก็จะเป็นมุมมองของสมจิตเองนะครับและต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวรายละเอียดของวันนี้นะครับเราไปดูกันว่าจะมีเรื่องราวรายละเอียดอย่างไรบ้างคาเมนปัดลอกกติกามวยไทยเผยเจ็ดชาติส่งแข่งกุนคาเม่ซีเกมส์กัมพูชาเป็นประเทศเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ขึ้นในเดือนพฤษภาคม2566และเป็นการจัดการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกของชาติกัมพูชานะครับล่าสุดมีการประชุมพิเศษโดยสหพันธ์กุนคาเม่นานาชาติซึ่งกัมพูชายืนยันว่าได้ตัดสินใจบรรจุกุนคาเม่ร่วมการแข่งขัน4เกม2023อย่างเป็นทางการแล้วตามประกาศของวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัด4เกมที่ประเทศกัมพูชาหรือว่า CAMSOC นะครับทางนี้วัดจำเริญระบุว่ามีประเทศที่ส่งนักกีฬากุนคาเม่เข้าร่วม4เกมครั้งนี้อย่างน้อย7ประเทศแล้วเราได้บรรจุกุนคาเม่อย่างเป็นทางการใน4เกม2023เราได้กำหนดกฎและกติกาของกุนคาเม่เรียบร้อยแล้วและไม่มีผลกระทบต่อมวยไทยหรือศิลปะการต่อสู้อื่นๆวัดจำเริญกล่าวโดยวัดจำเริญระบุว่ากัมพูชาจะใช้กฎและกติกาแบบดังเดิมของกุนคาเม่ที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนซึ่งกัมพูชาเปิดเผยว่ามี7ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนคาเม่ประกอบด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียขณะที่ไทยไม่เข้าร่วมการแข่งขันแน่นอนนะครับนอกจากนี้วัดจำเริญยังระบุด้วยว่าอยากให้ประเทศเจ้าภาพ4เกมครั้งถัดไปบรรจุกุนคาเม่ไว้ในอนาคตด้วยซึ่งปัจจุบันสหพันธ์กุนคาเม่นานาชาติมีสมาชิกรวมแล้ว29ประเทศและตั้งเป้าเพิ่มสมาชิกเพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักกีฬาการต่อสู้ดังเดิมของกัมพูชานะครับนั่นก็เป็นเนื้อในใจความของวันนี้ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองของชาวไทยเมื่อเห็นโพสต์ของสหพันธ์กุนคาเม่นานาชาตินะครับมาดูกันว่าชาวไทยเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรมีแค่2มุมมองด้วยกันแค่นั้นนะครับเราไปติดตามดูกันเรามาเริ่มจากมุมมองแรกของชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าคุณวัดนี้พูดดีอยู่นะถ้าตามนี้จริงๆนะเขาพูดแบบกุนคาเม่ก็คือกุนคาเม่มวยไทยก็คือมวยไทยแต่สรุปที่เถียงกันอยู่นี้ทำไมไม่ยกหลักฐานอะไรที่มันเชื่อมโยงแบบตุ๊บจบแค่นั้นจากที่ไปดูคลิปชกกุนคาเม่มาเทียบมวยไทยก็ไม่มีอะไรเหมือนท่วงท่าการชกคือมันจะคล้ายๆมันไม่แปลกหรอกประเทศก็อยู่ติดๆกันถ้ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงก็แค่ยกมาก็จบไม่มีก็หยุดอ้างมันมีอยู่แค่นั้นเห็นข่าวนี้มาหลายวันละทำไมไม่จบสักทีจะบอกว่ามวยไทยเป็นของคาเม่นไม่ได้เพราะที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะมันอยู่ที่ไทยถ้าจะบอกว่าไทยเอากุนคาเม่มาแล้วเอามาคัดเกล้าแล้วบอกว่าขโมยมันไม่ใช่มันคือการได้รับอิทธิพลมาจนกลายมาเป็นมวยไทยมันต้องแบบนั้นถ้าบอกว่าไทยขโมยกุนคาเม่มวยไทยทุกวันนี้มันก็ต้องชกเมื่อนกุนคาเม่ฉะนั้นมันไม่สมเหตุสมผลเหมือนคนบางกลุ่มที่แบบไม่สนกูจะถูกเพราะกูได้ผลประโยชน์นี้แย่ว่ะทำไมคนแบบนี้งอกขึ้นเรื่อยๆขออภัยที่พลาดพิงนะครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ทิ้งหมายเหตุไว้ด้วยว่าอ่านดีๆนะอ่านแล้วทำความเข้าใจดีๆอย่าพึ่งรีบเถียงรีบด่าถ้าตรงไหนอ่านละผมผิดจริงอันนี้ก็อธิบายดีๆพร้อมเหตุผลขอบคุณครับก็น่าสนใจนะครับผมต่อกับคอมเมนต์ชาวไทยดังกล่าวนะครับก็มีชาวไทยอีกคนเข้ามาตอบกลับว่า
ไม่ได้ว่ากุนคาแมแต่ต้นแต่เกิดจากคาแมนไปแจ้งว่ากุนคาแมคือต้นกำเนิดมวยไทยไม่ได้ว่ากุนคาแมแต่ต้นแต่เกิดจากคาแมนไปแจ้งว่ากุนคาแมคือต้นกำเนิดมวยไทยก็ปี้ครับอีกประเด็นคือเขาเอากติกาเรสไปถังดุลอย่างญี่ปุ่นก็มีการแข่งมวยเรียกมวยเหมือนกันเอวันบ็อกซิ่งเขาก็แก้ไขกติกาของเขามาเองเช่นห้ามกอดห้ามซอกเป็นต้นแต่ไอคนจัดคาเมนมันก๊อปและไปเคลมว่ามวยไทยลอกมาทางที่มวยไทยมีท่าเพิ่มเติมจากโบราณมาจากครูมวยของเราและเราทำงานอย่างนักจนมีทุกวันนี้ย้ำนะครับเขาจะเพิ่มกีฬาอะไรไปก็เรื่องปกติแต่ไม่ใช่มาเคลมจองจะเอาไปครับตาวัดนี่แหละพูดวางผลการเมืองของเขานะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยซึ่งมีแค่2มุมมองแค่นั้นนะครับสรุปแล้วนะครับปัญหาต้นตอก็เกิดจากที่ชาวกัมพูชาเคลมที่จะเปลี่ยนจากมวยไทยเป็นกุนคาแมถ้าพวกเขาจะเอากีฬาประเภทไหนเข้าในซีเกมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเพราะประเทศเขาเป็นเจ้าภาพและมีสิทธิ์ในการนำกีฬาพื้นเมืองพื้นบ้านประเภทใดประเภทหนึ่งเข้าในการแข่งขันแต่ถ้าจะเปลี่ยนของชาติอื่นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำนะครับล่าสุดมีการประชุมพิเศษโดยสหพันธ์กุนคาแมนานาชาติซึ่งกัมพูชายืนยันว่าได้ตัดสินใจบรรจุกุนคาแมรวมการแข่งขันซีเกม2023แต่ไม่ลอกกติกาจากมวยไทยแน่นอนเพราะกัมพูชาใช้กฎและกติกาแบบดั้งเดิมของกุนคาแมที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะครับก็คงไม่เป็นผลกระทบต่อมวยไทยและชาติอื่นเราต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับอีกอย่างนะครับเท่าที่ดูวิดีโอมวยของแต่ละชาติไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยลาวกัมพูชาและพม่าก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจะทำให้ดีนะครับอยากให้แต่ละชาติผลักดันและรณรงค์ให้มวยประจำชาติของตนให้ไปสู่การมีชื่อเสียงอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะระดับนานาชาติเมื่อมวยไทยที่ชาวต่างชาติก็ต่างอยากเรียนรู้ฝึกฝนทางไว้ป้องกันตัวออกกำลังกายและไว้ขึ้นสังเวียนนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกชาติในโลกโดยเฉพาะทุกชาติในอาเซียนรักกันปองดองกันนะครับเรียนรู้จากกันถ้ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็รักกันในการคุยกันนะครับผมและในวันนี้ถ้าสมจิตนำเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆ FC ทั้งหลายถ้าพี่ๆ FC มีมุมมองที่แตกต่างจากสมจิตก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับก่อนจากกันในวันนี้สมจิตขอให้พ่อแม่พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองสื่อได้คลายมานขอให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับ